วันที่28มิถุนายน2566นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กรณีพืชสมุนไพรกัญชาที่อาจจะถูกนำกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งว่าคำว่ากัญชามีประโยชน์ในเรื่องทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจซึ่งคนที่จะมาดูแลนโยบายนี้เมื่อเขาเข้ามาแล้วคงจะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะมัวแต่ไปกังวลในกระแสสังคมของคนบางส่วนเท่านั้นและข้อมูลไม่ค่อยมีก็พูดแบบเอาใจฐานเสียงไว้ก่อนทั้งนี้ตนดูแล้วว่าถ้าหากเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆท่านจะทำให้คนที่ลงทุนไปแล้วเสียหายขนาดไหนเศรษฐกิจเสียหายขนาดไหนอย่าเอาคนที่ทำผิดกฎหมายออกมาและอย่าเอาแค่มิติตรงนั้นมาทำลายภาพรวมทั้งระบบเพราะกัญชากัญชงยังมีประโยชน์อีกเยอะซึ่งถ้ามางานมหกรรมสมุนไพรก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะจะได้พบกับคนที่พัฒนาสมุนไพรนี้ขึ้นมามีทั้งแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ซึ่งจะให้คนเหล่านี้ออกมาพูดต่อล้อต่อเถียงกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่พูดหรอกเพราะเขามั่นใจในหลักวิชาการของเขาทางที่ดีคือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน